โรงพยาบาลแม่สอดจัดการประชุมวิชาการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดแพทย์หญิงกัลยาธนาพิพัฒน์ชัยนายแพทย์ชำนาญการได้เปิดการประชุมวิชาการการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายเพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลแม่สอดได้มีความรู้ในระบบการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะแพทย์หญิงกัลยากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะการประสานงานการบริจาคอวัยวะการดูแลผู้บริจาคอวัยวะและสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มีแผนการดำเนินงานคือพัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายและพัฒนาระบบการรับบริจาคดวงตาในโรงพยาบาลจากกิจกรรมรณรงค์การสื่อสารการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคอวัยวะดวงตาและโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นการรักษาขั้นสุดท้ายช่วยชีวิตผู้ป่วยที่อวัยวะสำคัญเช่นหัวใจปอดตับตับอ่อนไตล้มเหลวเพื่อให้กลับมามีชีวิตใหม่เหมือนคนปกติซึ่งในร่างกายคนปกติที่สมบูรณ์เพียงหนึ่งร่างมีอวัยวะภายในทั้งหัวใจตับปอดและไตสามารถนำไปปลูกถ่ายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ถึง8คนโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนับว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ใช้วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและล้างไตทางช่องท้องเพื่อรอเปลี่ยนไตทดแทนหรือนำมาปลูกถ่ายนอกจากเป็นของญาติหรือคู่สมรสแล้วยังได้จากผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากภาวะสมองตายซึ่งการบริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์นั้นถือว่าเป็นที่สุดแห่งการให้การบริจาคอวัยวะคือการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริจาคนั้นว่ามีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะของตนเองภายหลังจากเสียชีวิตแล้วเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆซึ่งผู้บริจาคต้องเสียชีวิตจากภาวะสมองตายเมื่อแพทย์ทำการผ่าตัดนำอวัยวะไปปลูกถ่ายแล้วจะตกแต่งร่างของผู้บริจาคให้มีสภาพดังเดิมก่อนที่จะมอบร่างของผู้บริจาคเพื่อให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป